ลโลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมา EP 3แล้วนะวันนี้ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเราจะออกนอกสถานที่กันเนาะถือว่าแบบเป็นฤกษ์งามยามดีที่บินมีโอกาสได้กลับไปที่องคลักษ์วันนี้บินก็เลยถือโอกาสที่จะพาทุกคนไปตามที่บินสัญญาไว้ในคลิปแรกนะคะวันนี้เราจะไปทัวร์มสว.องคลักษ์กันก็ต้องบอกว่าตอนแรกแผนของบินก็คือคลิปนี้บินจะพาทุกคนออกไปถ่ายข้างนอกกันซึ่งก็ไปถ่ายข้างนอกมาจริงๆค่ะแต่ว่าคิดว่าเสียงมันน่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยต้องมาหาคลิปนี้อีกครั้งนึงเนาะเพื่อที่จะเอาอันนั้นมาเป็นฟุตที่ใส่เข้ามาให้ดูตื่นเต้นมากไม่ได้กลับไปมอนานมากแล้วว่าอุ๊ยใส่ไม่ได้ช่วยด้วยไปกันเลยค่ะตอนนี้ก็แวะกินข้าวกันก่อนนะคะระหว่างทางเพราะว่าหิวค่ะคือมันประมาณแบบบ่ายๆแล้วอะตอนนี้ระหว่างเดินทางก็เลยแวะกินข้าวกันเนาะที่บินไปถ่ายมานะคะคือว่ามีหลายๆที่ในมอที่เขากำลังก่อสร้างกันอยู่ก็เลยทำให้ไม่สามารถเข้าไปในตึกได้นะขับรถดูบรรยากาศภายในมสว.องคลักษ์รวมถึงพาไปยังสถานที่ที่เด็กมสว.องคลักษ์เลิกเรียนแล้วเขามักจะไปทำอะไรกันบ้างนะที่แรกเลยอันนี้สวยมากคือว่าสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าปีบีน่ะมันมีการแบบว่าเขามีการบูรณะอะค่ะก็เลยทำให้ตอนปีบีน่ะบินไม่ได้เข้าไปมากแต่ว่าเมื่อวันที่บินกลับไปดูที่มอญเข้าไปได้แล้วบินก็เลยเข้าไปเก็บภาพให้ทุกคนดูเพราะว่าปกติเราดูจากไกลๆมันก็สวยมากแล้วนะพอได้เข้าไปดูข้างในคือแบบฮู้สุดยอดเลยหลังจากได้เก็บภาพที่หอพระมาแล้วใช่ไหมบินก็เลยพาทุกคนไปวนรอบวงเวียนนะคะเพราะว่าวงเวียนก็คือสวยมากแล้วก็เป็นที่ที่ตอนเย็นๆเนาะเด็กที่เลิกเรียนแล้วอะหลายๆคนเขาก็จะไปวิ่งที่นี่กันวิ่งรอบโรงเรียนมันก็จะมีความเชื่อต่างๆอะเนาะคาดว่าทุกคนน่าจะแบบเคยได้ยินมาแหละบริเวณตรงกลางวงเวียนของเรานะคะก็จะมีสวนหย่อมสวยงามมากแล้วก็ตรงกลางเลยจะมีอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณลานวงเวียนมสว.ค่ะหลังจากนั้นนะคณะต่างๆอ่ะบินเสียใจมากเลยไม่คือแบบว่าเขากำลังก่อสร้างกันอยู่ก็เลยไม่สามารถทำให้บินสามารถพาทุกคนขึ้นไปได้นะคะตึกเรียนเนี้ยอย่างที่บินเคยบอกไปว่าปีหนึ่งเลยอะค่ะเราจะเรียนที่ตึกเรียนรวมเป็นอาคารหลักนะแล้วก็สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์เราจะไปเรียนกันที่ตึกวิศวะบ้างเป็นบางครั้งเป็นบางวิชาตึกวิศวะค่ะก็จะมีหลายตึกมากแล้วแต่เลยนะว่าเราจะเรียนตึกไหนตามรายวิชาที่เขาได้ให้รายละเอียดของเราไว้ค่ะของบีนก็จะมีเรียนที่ตึกคณะวิศวกรรมเลยแล้วก็มีเรียนที่ตึกเอชบ้างตึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นรายละเอียดย่อยเนาะก็คือแบบเราต้องเดินเข้าไปเหรอมันก็จะยึกยักมาหนุ่มวิทวะสองคนถ่ายเลอะเทอะไปเผื่อว่ามันจะใช้อะไรได้บาจีอาคารกิจกรรมเป็นอาคารสวยๆเนาะที่ข้างหน้าจะมีแบบดีไซน์เก๋ๆที่เด็กเขาจะชอบไปถ่ายรูปกันเผื่อว่าจะมีบางคนสนใจที่จะไปถ่ายรูปชิคๆน่ารักๆอะไรอย่างนี้นะคะบ
บินยังไม่ได้แบบมีธุระอะไรที่จะต้องไปที่นั่นแต่ว่าบินกับเพื่อนก็ยังนัดกันไปถ่ายรูปตรงนั้นบ้างกันจริงๆแล้วบินอยากพาทุกคนขึ้นไปดูห้องสมุดมากเลยแต่ว่าห้องสมุดมันเข้าไม่ได้นะคะหอพักก็เช่นกันเพราะว่าบินไม่ได้อยู่หอในแล้วอ่ะบินก็เลยเข้าไปไม่ได้ตอนนี้มาพาซ่านะคะพาซ่ามันปิดนี่คือบรรยากาศนะคะที่ทุกร้านมันปิดแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ยังมีสถานที่ที่ตอนเลิกเรียนพวกเราจะชอบไปกันอยู่นะพังเอามาให้ดูตอนที่เลิกเรียนแล้วเด็กมศวมักจะทำอะไรกันอย่างแรกเลยค่ะที่บีมั่นใจมากก็คือนอน ไม่แต่ว่าบางทีเราก็อยากจะไปละลาใช่ไหมแต่ว่าเราก็ละลาในมองไงค่ะสิ่งที่บีมกับเพื่อนๆชอบไปทำก็คือไปออกกำลังกายมันก็จะมีร้านที่เราไปออกกำลังกายกันไปยิมต่างๆใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วอ่ะเพื่อนๆบีมอ่ะจะบอกว่าเราจะชอบไปวิ่งกันที่วงเวียนแต่ว่าส่วนตัวบีมเองอ่ะคือบีมอ่ะไปวิ่งกับพวกเพื่อนๆแล้วก็พี่เทคใช่ไหมคะบีมอ่ะจะชอบไปวิ่งที่สนามเมนก็คือเป็นสนามที่เขาเพิ่งจะซ่อมบำรุงเพิ่งจะซ่อมบำรุงใหม่ก็คือสภาพทุกอย่างดูดีมากแล้วก็เย็นยอดค่ะนั่นแหละก็คือวิ่งกันทุกวันเลยตอนเย็นวันไหนที่หิวอยากกินขนมอะไรเงี้ยเลิกเรียนใช่ไหมคะจริงๆแล้วอ่ะเราจะชอบไปพาซ่ากันพาซ่าชั้น2มันจะมีร้านเยอะแยะไปหมดเลยร้านขนมหวานร้านน้ำร้านมีตั้งแต่แบบร้านน้ำยันร้านทำผมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าข้างใต้พาซ่าปกติจะเป็นของกินขนมอะไรเงี้ยมีทุกวันแต่ว่าหลักๆแล้วอ่ะจะเป็นวันอังคารเนาะใช่ถ้าบินจำไม่ผิดจะเป็นวันอังคารค่ะอันนั้นอ่ะจะทำให้ใต้พาซ่าเขาจะขายเสื้อผ้าแบบเป็นร้านเหมือนตลาดนัดนะคะน่ารักน่ารักตรงข้างหน้านะข้างหน้าที่เดินมามันจะเป็นฟู้ดทรัคแล้วก็แบบมีของกินเต็มไปหมดเลยอันนั้นอ่ะชอบไปแต่ถ้าอยากแบบไปคาเฟ่ในมอน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปร้านสวนรถไฟบินไม่มั่นใจว่าเปิดกี่โมงแต่บินจำได้ว่าน่าจะปิดประมาณ 3-4 ทุ่มนะคะเป็นอีกร้านหนึ่งที่แนะนำเพราะว่ามันก็มีสไตล์ที่น่ารักกันเนาะเป็นแบบสีโทนแบบน้ำตาลบางคนก็จะไปถ่ายรูปไปอะไรกันแต่ว่าบินชอบไปกินมิงซู อร่อยมากบินกับเพื่อนชอบไปกินมิงซูกันโดยเฉพาะช่วงสอบมันก็จะเครียดแล้วเราอยากได้แบบ energy ตอนที่แบบว่าทุกเช้าเลยนะที่พวกเราจะกินข้าวเราตื่นมาก็คือบินกับกลุ่มเพื่อนต้องกินข้าวเช้ากันก่อนไปเรียนนะคะเราก็จะไปกินกันที่โรงเขียวนะเป็นโรงอาหารที่อยู่ในหอในค่ะก็คือเราก็จะไปนั่งกินข้าวกันที่นั่นจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่มื้อเช้านะมื้อกลางวันถ้าไปได้ก็ไปมื้อเย็นก็มีก็ไปได้อาหารราคาไม่แพงบินชอบกินร้านอาหารญี่ปุ่นบินชอบกินพวกข้าวไข่ข้นกินได้ทุกวันเลยไม่เคยเบื่อเลยค่ะคือหอในมันมี11หอใช่ไหมคะปัจจุบันนี้มันจะแบ่งเป็น2ฝั่งแต่ว่าฝั่งบีน่ะมันจะเริ่มที่หอ5 5 6อะไรเงี้ยค่ะถัดจากหอ6อ่ะขั้นระหว่างหอ6กับหอ7มันจะมีเป็นออกตะอยู่นะคะก็จะเป็นตึกที่แบบ2ชั้นใหญ่พอสมควรก็แบบเด็กก็จะไปทำกิจกรรมกันตรงนั้นหรือว่าลงทะเบียนค่ายอะไรส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ทุกๆวันพฤหัสเราจะมีการทำบุญใส่บาตรตอนเช้าด้วยนะคะภายในออกตะค่ะมันจะมีคาเฟ่อยู่เขาเรียกว่าจำชื่อไม่ได้ตรงนั้นได้คำตอบแล้วค่ะรีบพิมพ์ไปถามเลยเธอคาเฟ่ใต้ออกตะชื่ออะไรนะอยู่ดีก็ลืมได้แล้วค่ะคาเฟอีนค่ะใช่คาเฟ่เนี้ยจะเปิดแบบเปิดยันดึกเลยก็คือได้ขอโทษค่ะบางทีบินก็จะแบบไปนั่งกินคาเฟ่นี้กับเพื่อนนั้นก็จะมีนมขนมฮันนี่โทสอะไรอย่างเงี้ยค่ะซิกเนเจอร์เด็ดเลยก็คือเฟรนช์ฟรายชีสอร่อยมากบินเคยแบบกลับมาหอแล้วก็ง่วงนอนแล้วค่ะอาบน้ำนอนสักพักนึงได้กินเฟรนช์ฟรายแล้วก็ฟุดฟิดแล้วก็แบบลุกขึ้นมาแล้วก็เพื่อนซื้อเฟรนช์ฟรายมาแล้วเพื่อนค่ะบินกินไหมนอนไปแล้วนี่ไม่กินกินค่ะลุกขึ้นไปกินมันอร่อยมากทุกคนต้องลองสั่งนะใต้ออกตะนะชั้นล่างอ่ะมันจะมีเซเว่นอยู่ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงมีปัญหาอะไรฝากท้องเซเว่นค่ะตรงนั้นเลยเพราะว่าโรงเขียวมันจะปิดประมาณ2ทุ่มมั้งทุ่ม2ทุ่มประมาณนั้นบีมไม่เคยมาดึกๆแล้วมันเปิดชั้น2ของออกตะมันจะเป็นร้านกว้างๆแล้วก็จะมีสำนักงานแบบประมาณกว้างๆก็คือแบบบีมกับเพื่อนก็ชอบไปนั่งเล่น
นั่งเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ When I think about the way we used to be When I think about the things you took from me I know that I am so much better แล้วก็อีกสถานที่นึงที่เป็นสถานที่สำคัญไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือศาลากลางน้ำค่ะจะเป็นศาลาที่ถ้าเรามาจากหอนะมันก็จะแบบแป๊บเดียวหรือว่ามาจากข้างหน้าก็แป๊บเดียวมันอยู่ประมาณตรงกลางใกล้ๆกับวงเวียนนะคะตรงนั้นน่ะเด็กๆจะชอบไปให้อาหารปลากันค่ะให้อาหารปลาให้อาหารหงส์ก็คือแบบว่ามีความสุขมากเพราะว่าอากาศมันจะเย็นสบายใช่มั้ยบางทีเราก็แบบไปปั่นจักรยานเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะมาจอดให้อาหารปลากันตรงนี้เพราะว่าเราจะไปซื้อขนมปังมาโน้นแล้วก็มานั่งมันจะเป็นแบบวิวสวยๆสวยมากเลยแหละเพราะว่าจากตรงศาลานะมันหันหน้าเข้าหาหอพระนะคะก็คือแบบพูสวยจังเลยแล้วก็นั่งให้อาหารปลาหงส์ก็คือแบบเขาไม่กลัวคนนะเขาแบบยืนให้เลยเขาก็มากินน่ารักมากๆเราจะมีหงส์อยู่ถ้าบินจะไม่ผิดคือมี2คู่เป็นแบบคู่ดำกับคู่ขาวคือสวยมากบรรยากาศแบบฮู้บินเคยไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็หลับเลยค่ะ เป็นความทรงจำที่ดีให้กับทุกๆคนนะบินคิดว่าบินเลยแบบมีเพื่อนน่ารักได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำก่อนที่นี่ก็จะทำให้เราแบบได้ใช้เวลาร่วมกันกับเพื่อนๆหลายคนก็เป็นความทรงจำที่ดีแบบไม่คิดว่าจะได้มีโมเมนต์อะไรอย่างนี้มาก่อนบินก็ยังพูดเหมือนเดิมเหมือนในทุกคลิปที่ผ่านมาว่าแบบช่วงเวลาที่เรียนนะคะมันคือช่วงเวลาที่เราได้มีความสุขกับเพื่อนได้ทำหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่เราจะต้องไปใช้ชีวิตแบบทำงานแล้วใช่ไหมเก็บเกี่ยวบรรยากาศทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเราจะไม่รู้สึกมาเสียดายทีหลังเลยแบบโอ๊ยทำไมตอนนั้นไม่ทำแบบนี้ทำไมตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่บีนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เสียสละเวลามาช่วยบีนทำคลิปนี้นะก็คือแบบตอนแรกอ่ะเรากำลังจะไปมอใช่ไหมคะแล้วเราก็เห็นเพื่อนถ่ายรูปที่มอพอดีทีเนี้ยเราก็เลยแบบกดไลค์ไปแล้วเพื่อนก็แบบเฮ้ยมามอมั้ยแล้วเราก็เลยบอกเขาไปว่ากำลังจะไปมอพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไปทำคลิปนี้เราก็เลยบอกเพื่อนว่าแบบว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยได้ไหมเพื่อนก็เฮ้ยได้เดี๋ยวมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทันทีเลยพอเราไปเพื่อนก็มาช่วยคลิปนี้เพื่อนมาช่วยขอบคุณมากเลยนะคะคุณอามคุณจุ้ยก็คือแบบว่าเพื่อนช่วยคิดด้วยนะว่าแบบจะถ่ายตรงไหนดีเพราะว่าพอลงไปสถานที่จริงคิดไม่ออกคิดว่าจะมี2คนนะที่แบบโผล่เข้ามาที่ปุ้มๆอะไรเงี้ยเป็นแขกรับเชิญของเรานะคะคลิปนี้ไม่ได้มีแค่บินคนเดียวนะรักที่สุดเลยเพื่อนๆชีวการแพทย์ของพวกเราบ๊ายบาย